ขณะที่ประเด็นทางด้านการเมืองนะครับหลังจากที่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีคําสั่งของโคณะคอสชอในการแต่งตั้งสปทหรือว่าสมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็กรรมธิการรัฐธรรมนูญหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางสปทหรือว่าสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็เข้ารายงานตัวแล้ว179คนนะครับโดยต่างระบุนะครับว่าจะสานต่องานของทางสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทเข้าแสดงตนต่อสํานักเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกมารายงานตัวแล้วจำนวนทั้งสิ้น36คนนะครับรวม3วันมาแสดงตนแล้ว179อยาคนยังเหลืออีก21คนที่จะต้องเข้าแสดงตนไม่เกินวันที่13ตุลาคมด้านของพลเอกเลิศรัตนาวาน,นิชสมาชิกสปทที่เข้ารายงานตัววันนี้ก็ระบุนะครับว่าจะผลักดันงานการปฏิรูปต่อ จากสภา,าปฏิรูปแห่งชาติในทุกด้านที่วางกรอบไว้ทั้งด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งงานการปฏิรูปถือเป็นความสําคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อนที่จะมีการส่งมอบการบริหารประเทศให้กับรัฐบาลชุดใหม่ดําเนินการส่วนการคัดเลือกประธานสปทนะครับทางพลเอกเลิศรัฐเห็นว่าควรเป็นผู้มีอาวุโสมีความรู้ ทางด้านการเมืองการปกครองมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทุ่มเทการทำงานแล้วก็สามารถเชื่อมการทำงานของสมาชิกในการขับเคลื่อนประเทศให้ประสบความสำเร็จโดยตำแหน่งประธานและรองประธานควรมีทั้งฝ่ายทหารและพล,ละเรือน